เอลีกเปิดตลาดอาเซียน BG ใช้อดีตล่ามนิชิโนเชียงใหม่ตั้งเป้ารอดตกชั้นที่2ไม่มี VAR โค้ชเปิดภาพช้าให้ดูสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เราใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เริ่มกันที่ไทยลีกสุดสัปดาห์นะครับโซนหัวตารางอย่าง BG ขึ้นมาเป็นที่3ครับฝั่ง BU สัญญาณขาดเฉยเลยครับทิ้งห่างโดยที่ตามบุรีรัมย์ถึง8คะแนนครับชลบุรีโดนน็อกนะครับหล่นไปอยู่ที่4เป็นที่เรียบร้อยครับแต่แต้มห่างอันดับ2กับ3เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นส่วนโซนครึ่งล่างครับจากการที่เทโรเอาชนะชลบุรีได้ทำให้เทโรเข้าใกล้ขอนแก่นอันดับ9เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นราชบุรีดีกว่าครับที่เอาชนะสุพรรณบุรีได้ขยับห่างสุพรรณและส่งสุพรรณลงไปลุ้นข้างล่างแทนครับประจวบของโค้ชประนะครับมาเรื่อยๆจริงๆครับล่าสุดตอนนี้ในลีกชนะ3นัดติดแล้วครับถ้านับบอลถ้วยจะชนะมาแล้วถึง4นัดตบทีมใหญ่ทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ทรูแบงคอกขออีก10คะแนนครับจะเป็นตามเป้ารอดตกชั้นของโค้ชประทันทีฝั่งอันดับสุดท้ายอย่างเชียงใหม่ก็พลิกล็อกเลยนะครับเอาชนะการท่าเรือคาบ้านเลยครับชนะติดต่อกันถึง2นัดติดครับในช่วงเวลาของโค้ชจับขยับเป็น13คะแนนหลังจากมีรายงานด้วยนะครับว่าเชียงใหม่วางเป้าหมายเก็บชัยชนะ10นัดสุดท้ายเพื่อรอดตกชั้นครับในรายการฟุตบอลไวตี้คุณต้องพานุวัฒน์ได้ถามเรื่องนี้กับมาดามออมนะครับโดยมาดามออมตอบว่าถ้าทำได้ก็จะทำค่ะนั่นคืออะไรที่เราตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วคุณต้องคุณเข้าใจถามพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าถึงแม้จะตกชั้นก็จะทำทีมต่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทีมในภาคเหนือต่อไปครับเป็นกำลังใจช่วยให้กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับดาวซันโบที่หนูอยากได้ครับอิปสันเมโลผู้นำดาวซันโบไทยลีกในตอนนี้ครับออกมาบอกว่าตัวเองอยากเป็นดาวซันโบไทยลีกเหมือน5นักเตะบราซิลที่เคยทำได้อย่างเนฟาเบโนเครตันซินวาเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสดิโก้หลุยซันโตรวมไปถึงบารอสทาเดลี่เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าจะพยายามให้ได้แม้มันจะยากก็ตามยิงเข้าไปพ่อน่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับล่ามของโค้ชเทกุระโมรินะครับจะเป็นคุณกรพิกรณัฐกรเทียมกีรกุลนะครับอดีตล่ามคู่ใจของนิชิโนหลังมีการเปิดเผยภาพโค้ชเทกุนะครับแล้วก็ทีมงานขณะรับชมเกมที่ BG ไปเยือนเชียงรายโดยโค้ชเทกุและทีมงานเนี่ยจะมาคุมทีม BG เกมแรกในวันพุธนี้นะครับซึ่งเป็นเกมที่พบกับโปลิสเทโลในถ้วยช้าง FA ครับดูซิว่าจะมาแผน 4-3-3 หรือ 4-4-2 ก็มาลุ้นกันครับอีกข่าวของทัพ BG สักหน่อยนะครับมีรายงานว่าอิราฟานฟานดี้ที่มีอาการบาดเจ็บในเกมเชียงรายมีอาการคอนคัสชันครับหรือสมองได้รับการกระทบกระเทือนจากการปะทะโดยเบื้องต้นนี้ไม่พบอาการข้างเคียงนะครับแต่ยังต้องรอดูอาการภายใน24ชั่วโมงครับหากไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะครับก็พร้อมกลับมาลงสนามให้กับทัพเดอะแรบบิทได้อย่างแน่นอนนะครับทีสองกันหน่อยครับล่าสุดก็มันไม่มี VAR ครับเกมลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านรับเมืองการครับมีในเกมเนี่ยมีจังหวะตีเสมอ 1-1 นะครับของเมืองการอาซอมเซาเนี่ยยิงประตูเข้าไปครับแต่เจ้าตัวนี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเมื่อไม่มี VAR ช่วยตัดสินครับทำให้กรรมการตัดสินให้เมืองการได้ประตูไปเฉยเลยครับก่อนที่วันเดเลโค้ชของลำพูนจะเอามือถือของเจ้าตัวเนี่ยมาเปิดภาพช้าให้กรรมการดูครับว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าจริงๆจานแต่เจ้าตัวเนี่ยกลับโดนใบเหลืองไม่ใช่อย่างนั้นครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันมาแล้วกันครับว่ามันควรจะยังไงวะเนี่ยด้านทัพช้างศึกชุดเล็กครับซาวบาดอบาเลโลกาเซียครับมั่นใจเลยครับว่าเด็กๆชุดนี้จะทำผลงานได้ดีโดยจะใช้ทัวร์นาเมนต์นี้ให้นักเตะได้รับประสบการณ์จากการเจอคู่แข่งที่อายุมากกว่านะครับเพราะว่านักเตะของเรานั้นแบกอายุไปเยอะแล้วก็นำไปเพื่อเตรียมทีมสำหรับอนาคตด้วยข่าวสุดท้ายกันหน่อยดีกว่านะครับสื่อจากออสเตรเลียรายงานว่า A League เนี่ยเตรียมที่จะเปิดโควต้าอาเซียนในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงครับ
ซึ่งจะเปิดกันในพฤศจิกายนปีนี้โดยจากเดิมที่มีโควต้าต่างชาติ4บวกเอเชีย1จะเพิ่มโควต้าอาเซียนและตะวันออกกลางเข้าไปด้วยครับเพื่อแข่งกับเจลีกที่ครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดตอนนี้โดยประเทศที่เอลีกกำลังจับตามองเลยนะครับก็มีทั้งไทยเวียดนามอินเดียแล้วก็อิรักเป็นต้นครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับแล้วเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ